คุณหมากปรินแล้วก็คุณคิมเบอรี่คือก่อนหน้านี้ก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้ววันฮาโลวีนคู่นี้เนี่ยเขาจัดหนักจัดเต็มแล้วก็ไม่เคยทำให้แฟนๆผิดหวังอยู่เสมอพี่ฮาโลวีนของคู่นี้เนี่ยมักจะนี่เป็นอะไรที่แบบว่าคลึกคลื้น อยู่เสมอจริงจังเล่นใหญ่จัดเต็มโจหลายคนก็พูดถึงเรื่องนี้กันเยอะมากๆนะครับแล้วก็ล่าสุดเราไปเจอสาวคิมเบอรี่เนาะก็พูดคุยถึงเรื่องราวของวันฮาโลวีนโอ้โหพี่แอมดูสิเต็มไหมล่ะยิ่งกว่านึกถึงน้องปอนเลยผู้ประกาศกับเราก็เต็มที่ไปเนี่ยจัดเต็มครับแน่นอนนะฮะเราไปเจอคุณคิมเบอรี่ก็เลยพูดถึงเรื่องราวของวันฮาโลวีนที่ผ่านมาเนี่ยก็แล้วกันเพราะว่านอกจากจะจัดหนักจัดเต็มถ่ายแบบแล้วเนี่ยก็มีการไปปาร์ตี้น่ารักกับแก๊งเพื่อนๆด้วยนะครับเล่าถึงโมเมนต์งานวันนั้นหน่อยแล้วกันเป็นอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องราวของชื่อของเบบีคือก่อนหน้านั้นเนี่ยคู่ของณเดชน์ยายาเขามีการบอกสื่อนะครับว่าตั้งชื่อลูกไว้แล้วเอ๊แล้วคู่เราคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างเดี๋ยวไปฟังครับเรานัดวันฮาโลวีนทุกปีอยู่แล้วค่ะก็เราจะมีแบบเที่ยวกันอยู่แล้วก็ปีนี้เป็นบ้านของยาย่าแล้วย่าก็เลยเสนอว่าแบบบ้านไอเล็กอะไรอย่างเงี้ยถ้างั้นแบบว่าถ้าใครอยากจะถ่ายรูปแบบจริงจังเปิดสตูเลยไหมจะได้แบบมีมุมเพราะว่าย่าเขาแต่งบ้านแบบเยอะมากเลยค่ะมันเดินแบบไม่ค่อยสะดวกก็สนุกมากเลยวุ่นวายมากค่ะและคิดว่าปีนี้ทุกคนจัดเต็มมากเลยอ่ะไม่มีใครเบาเลยคุยค่ะคุยทุกวันเลยค่ะแล้วก็แบบเราก็มองภาพตัวเองไม่ออกนะว่าแบบจะเป็นพ่อแม่ในลักษณะแบบไหนเรารู้สึกว่าเลี้ยงลูกยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยเรายังไม่มีชื่อลูกเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้จะเรียนที่ไหนด้วย เป็นตัวเอ็มล่ะค่ะเพราะว่าครอบครัวพี่หมากคือเป็นตระกูลตัวเอ็มหมดเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะคิมไม่ได้เชื่อเรื่องชื่อขนาดนั้น